สวัสดีครับพี่แจ็คจิรวัฒน์เตชะอุบลสวัสดีค่ะพี่เมลวิณัฐฐาสาวรคุณชัยค่ะครับวันนี้พวกพี่เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์มสวมาแนะนำแต่ละสาขาในคณะวิทยาศาสตร์มสวให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์มสวของเราก็จะมีด้วยการ10สาขาได้แก่สาขาอัญมณีและเครื่องประดับสาขาชีววิทยาสาขาจุลชีววิทยาสาขาคหกรรมศาสตร์สาขาเคมีครับแล้วก็มีวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาคณิตศาสตร์สาขาฟิสิกส์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาสถิติครับต่อไปขอเชิญน้องๆทุกคนไปรู้จักคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมินนะคะนางสาวชนุชแก้วกันมาจากสาขาวิชาสถิติค่ะสำหรับสาขาสถิตินะคะจะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ค่ะคณิตศาสตร์ก็จะเป็นพวกแคลคูลัสและสถิติที่ถูกเจาะลึกลงไปนะคะส่วนคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างเช่นภาษา C กับ Java นะคะสาขาสถิติเนี่ยก็จะมีเรียนวิทย์ทั่วไปอย่างสาขาอื่นๆก็อย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะสาขาเราส่วนใหญ่จะเรียนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำให้หางานได้หลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นักสถิตินักวิเคราะห์วิจัยหุ้นหรือว่าจะเป็นพนักงานธนาคารก็ได้ค่ะสำหรับข้อสอบของเอกสถิตินะคะก็จะเป็นความรู้ความถนัดทั่วไปค่ะแล้วก็อังกฤษและที่สำคัญคือคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับคณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นความรู้พื้นฐานทางม.ปลายค่ะม.4 ม.5 ก็จะเป็นตรรกศาสตร์ลอการิทึมนะคะสถิติและความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครยังไงก็ขอฝากเอกสถิติของพี่ไว้ด้วยนะคะขอให้น้องๆสู้ๆทำข้อสอบให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเบนนะคะวิลงรองค่ะอยู่เอกคณะกรรมศาสตร์สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่ะค่ะพี่ชื่อเนยนะคะชิชนกค่ะมาจากสาขาการกำหนดอาหารและโภชนาบำบัดค่ะเอกของเราเนี่ยจะมี3สาขานะคะสาขาแรกนะคะสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่ะค่ะสาขาที่2นะคะการกำหนดอาหารและโภชนาบำบัดค่ะสาขาสุดท้ายนะคะสาขาอาหารและโภชนาการค่ะสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการย้อมสีผ้านะคะการทดสอบเส้นใยผ้าแล้วก็การเรียนการเขียนแพทเทิร์นการตัดเสื้อผ้าเบื้องต้นค่ะค่ะแล้วก็อาชีพเนี่ยจบออกไปก็จะเป็นพวกนักพัฒนาสิ่งทอนักนำเข้าสินค้าเส้นใยสิ่งทอค่ะพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นพัฒนาว่าเส้นใยผ้าตัวไหนเนี่ยที่แบบความทนความร้อนได้ดีนะคะก็จะพัฒนาให้ทนความร้อนให้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในสาขาการกำหนดอาหารและโภชนาบำบัดนะคะจะเรียนเกี่ยวกับอาหารนะคะว่าสารอาหารประเภทนี้เนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนนะคะต้องการสารอาหารไม่เท่ากันค่ะเรียนเกี่ยวกับว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยกี่กิโลแคลอรี่นะคะส่วนในอาชีพของสาขาการกำหนดอาหารและโภชนาบำบัดนะคะก็คือเป็นอาชีพเกี่ยวกับนักโภชนาการในโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นนักโภชนาการให้นักกีฬาก็ได้ค่ะก็คือในสาขาของพี่เนี่ยจะออกแบบเกี่ยวกับอาหารให้ผู้ป่วยหรือว่านักกีฬาค่ะค่ะแล้วก็ในสาขาสุดท้ายนะคะสาขาอาหารและโภชนาการค่ะค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับการทดสอบการทำอาหารนะคะว่าสมมุติว่าทำน้ำจิ้มเนี่ยสูตรไหนดีที่สุดสีดีกลิ่นดีโดนใจผู้บริโภคค่ะก็จะทำเกี่ยวกับนี้ค่ะแล้วก็อาชีพในสาขาอาหารและโภชนาการนะคะก็จะเป็นอาชีพอย่างเช่นเชฟนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ออกแบบผู้คิดค้นสูตรอาหารค่ะแล้วก็ในคหกรรมเอกคหกรรมเนี่ยไม่มีสาขาไม่มีฟู้ดไซน์นะคะน้องจะเข้าใจผิดกันเยอะเลยค่ะค่ะเพราะว่าสาขาการกำหนดอาหารและโภชนาบำบัดกับฟู้ดไซน์เนี่ยนะคะน้องๆแตกต่างกันนะคะฟู้ดไซน์นะคะน้องๆจะเน้นไปทางอุตสาหกรรมค่ะแต่สาขาของพี่เนี่ยจะเน้นไปทางเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะน้องๆค่ะแล้วก็น้องคนไหนที่สนใจจะเข้าเอกคณะกรรมศาสตร์นะคะก็อ่านหนังสือเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็การสอบเนี่ยจะสอบ4วิชานะคะมีเคมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดการเรียนค่ะค่ะทางด้านเคมีเนี่ยก็สอบเกี่ยวกับคำนวณเคมีเยอะนะคะภาษาอังกฤษก็จะออกเป็นทั่วๆไปค่ะน้องๆต้องจำคำศัพท์เยอะๆค่ะคณิตศาสตร์เนี่ยก็ออกทั่วไปเหมือนกันค่ะจะเน้นชักช่วงม.4 ม.5 ค่ะก็อ่านมาเยอะๆค่ะค่ะก็น้องๆคนไหนนะคะก็อยากเข้านะคะก็ให้อ่านหนังสือเยอะๆนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆสวัสดีค่ะพี่เมลค่ะนางสาววิณัฐฐาสาวรคุณชัยจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของเรานะคะในชั้นปีที่1ก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และในชั้นปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาภาคมาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับวิชาภาคของเราก็จะเรียนเกี่ยวกับแร่และธรณีเพชรพลอยอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในชั้นปีที่3จะมีการทำJewelry Season นะคะก็คือเป็นงานแฟชั่นโชว์เครื่องประดับของนิสิตชั้นปีที่3ค่ะและในปีที่4เราก็จะมีบริษัทจำลองนะคะซึ่งจะได้ไปโชว์ในงานบางกอก Gem and Jewelry ค่ะสำหรับแนวข้อสอบของสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะจะเน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมีค่ะก็คือให้น้องๆอ่านมาทุกเรื่องนะคะเพราะว่าข้อสอบจะเป็นเรื่องทั่วไปก็คือรวมอยู่ในทุกเรื่องที่เรียนตั้งแต่ม.ปลายค่ะและข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์นะคะน้องๆต้องรักษาเวลาค่ะเพราะว่าเวลาจะมีจำกัดมากก็คือถ้าข้อไหนทำไม่ได้ให้น้องผ่านไปก่อนค่ะค่ะสำหรับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของเรานะคะเมื่อน้องๆจบไปก็สามารถทำงานในวงการอัญมณีได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นนักวิเคราะห์อัญมณีหรือว่าจะเป็นช่างผลิตอัญมณีและเครื่องประดับก็ได้ค่ะค่ะและสุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจนะคะไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของเราและพี่ก็ขอฝากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไว้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คจิรวัฒน์เตชะวลจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับก็สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเรียนเกี่ยวกับพวกการเขียนโปรแกรมพวกภาษา C Java แล้วก็พื้นฐานคอมพิวเตอร์ปี1เราก็จะเรียนพื้นฐานคอมพิวเตอร์เรียนคณิตศาสตร์แคลคูลัสส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เราไม่มีเรียนครับแล้วก็ปี2ก็จะมีเรียนเขียนโปรแกรม Java ภาษา C แล้วก็จบไปทำงานก็ทำงานเกี่ยวกับเป็นโปรแกรมเมอร์ดูแลระบบ IT ให้กระทรวงหรือธนาคารสำหรับแนวข้อสอบก็ครับแนวข้อสอบก็คณิตศาสตร์ก็ทำโจทย์เยอะๆภาษาอังกฤษก็อ่านศัพท์มาแล้วก็พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็มันจะสอบเกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์นิดนึงแล้วก็มีพื้นฐานการแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2สำหรับพี่ก็ฝากให้น้องๆทำข้อสอบให้ตั้งใจนะครับแล้วก็ให้เตรียมพร้อมก่อนข้อสอบแล้วเวลาทำข้อสอบก็ฝนไปเลยอย่าติ๊กไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าติ๊กไว้ก่อนนี่จะทำไม่ทันนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อลูกตาลบดินทร์สุขเจริญครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อเอมมี่เอ็มออนอัศวกิติพรค่ะครับสำหรับเอกฟิสิกส์นะครับก็จะแบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยกันนะครับก็คือหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตครับผมและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะครับในปีแรกนะครับปี1นะครับเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับได้แก่วิชาฟิสิกส์เคมีและก็ชีวะนะครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นั่นเองนะครับส่วนปีที่2เป็นต้นไปนะครับเราจะเรียนศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาคลงลึกลงไปในบทต่างๆนั่นเองนะครับส่วนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนะครับในปีที่5นะครับเราก็จะไปฝึกสอนที่โรงเรียนต่างๆในเครือของมสว.นั่นเองครับส่วนน้องๆที่กำลังสงสัยว่าสาขาฟิสิกส์จบไปทำงานอะไรสาขาฟิสิกส์จบไปสามารถเป็นได้ทั้งครูอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยและนักวิจัยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะสอบเข้าสาขาวิชาฟิสิกส์นะครับก็ต้องเตรียมตัวสอบในวิชาภาษาอังกฤษความถนัดทางด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ค่ะในวิชาฟิสิกส์นะครับก็จะออกสอบเกี่ยวกับเนื้อหาของม .4 กับม .5 นะครับเป็นส่วนใหญ่ครับที่เหลือนะครับก็จะออกสอบเกี่ยวกับเนื้อหาของม .6 นะครับในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมครับผมส่วนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์จะออกครอบคลุมถึงเนื้อหาม .4 ม .5 ม .6 ค่ะกันไปค่ะส่วนในวิชาความถนัดทั่วไปในด้านการเรียนนะครับวิชานี้ก็จะศึกษาเกี่ยวกับชาวปัญญาของเรานะครับเช่นมิติสัมพันธ์ครับผมส่วนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนะครับก็จะมีวิชาอีกวิชาหนึ่งที่ใช้สอบด้วยกันก็คือวิชาวัดแววความเป็นครูนะครับซึ่งวิชานี้จะวัดว่าเมื่อเราจบไปเป็นครูแล้วเราจะเป็นครูอย่างไรครับผมก็สุดท้ายนะครับน้องๆที่มีความชอบในวิชาฟิสิกส์หรือสนใจในวิชาฟิสิกส์นะครับและต้องการสอบเข้าสาขาวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับพี่ๆก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องอ่านหนังสือเยอะๆครับผมก็สุดท้ายนะครับพี่ก็ขอฝากไว้ว่าฟิสิกส์จริงใจไม่ใส่หน้ากากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับพี่ชื่อชายสารวุฒิเจอบุญครับสวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะสาตนันท์มโหฬารค่ะพวกพี่2คนมาจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาค่ะวันนี้พวกพี่ก็จะมาแนะนำสาขาวิชาจุลชีววิทยาของเราค่ะก่อนอื่นเลยน้องๆหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าสาขาของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็จบไปแล้วทำงานอะไรบ้างสาขาของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆ เช่นยีสต์ราแบคทีเรียโปรโตซัวและก็สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับพี่หญิงครับเอกของเราเนี่ยจบไปแล้วทำงานอะไรครับก็เมื่อเรียนจบแล้วน้องๆสามารถทำงานได้หลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ทำงานใน lab ของโรงพยาบาลสถาบันวิจัยต่างๆค่ะแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมก็ทำงานในโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็โรงงานผลิตโยเกิร์ตไวน์นมเปรี้ยวต่างๆค่ะแล้วก็มีด้านสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่จะสอบในรอบตรงนะครับน้องๆก็จะเจอภาษาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษชีววิทยาและก็ความถนัดด้านการเรียนครับในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะพี่ก็อยากให้น้องๆอ่านครอบคลุมตั้งแต่ม.4 จนถึงม.6 เลยค่ะแล้วก็ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆค่ะแล้วก็ทำเวลาในการจับเวลาในการทำข้อสอบด้วยค่ะส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะครับจะมี4 แพทเทิร์นนะครับก็คือ grammar conversation reading แล้วก็ error check ครับแพทเทิร์นที่สำคัญที่สุดก็คือ grammar แล้วก็ error check ครับพี่อยากน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำข้อสอบมากๆนะครับส่วนวิชาชีววิทยานะคะก็จำเป็นที่จะต้องอ่านตั้งแต่ม.4 จนถึงม.6 เลยค่ะเพราะว่าเนื้อหานี้ออกหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ทำแบบข้อสอบเก่าๆเยอะๆนะคะครับส่วนความถนัดด้านการเรียนนะครับก็จะออกเป็นพวกมิติสัมพันธ์ชอปัญญาแล้วก็วัด IQ นะครับที่ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านเยอะๆเพราะเป็นตัวที่สามารถเก็บคะแนนได้เยอะๆนะครับสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะขอฝากสาขาวิชาจุลชีววิทยานะคะไว้เป็นทางเลือกสำหรับน้องๆรอบรับตรงหรือน้องๆที่จะรอรอบแอดมิชชั่นนะคะถึงแม้สาขาของเราจะเป็นสาขาเล็กๆนะคะแต่ว่าเราก็อยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นค่ะครับสุดท้ายก็พี่ก็ฝากน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบครับเพื่อจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวจุลชีววิทยาของเราครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ชื่อโกอนุวัฒน์พุ่มเมืองนะครับจากเอกคณิตศาสตร์วทบครับพี่ชื่อว่านชัชวรรณชัยสว่างจากเอกคณิตศาสตร์กศบนะครับสำหรับเอกวิชาคณิตศาสตร์จะแบ่งเป็น2สาขาวิชาคือวิทยาศาสตร์บัณฑิตและการศึกษาบัณฑิตหรือครู5ปีนั่นเองครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์วทบนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับที่น้องต้องเจอแน่ๆคือแคลคูลัส1แคลคูลัส2ภาษาไทยภาษาอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์กศบนะครับก็จะได้เรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2เหมือนกับวทบแต่อาจจะไม่ลงลึกเท่าก็คือเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปสอนคนต่อได้แล้วก็ยังมีวิชาชีพครูวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งครับสำหรับวิชาบัณฑิตเรานะครับเมื่อจบ4 ปีแล้วเราสามารถทำงานเกี่ยวกับในด้านการเงินการธนาคารบัญชีหรือเราสามารถต่อบริหารในระดับปริญญาโทได้ครับคณิตศาสตร์วทบครับเมื่อเราเรียนจบ4 ปีแล้วเราสามารถทำงานในด้านการเงินการธนาคารการบัญชีนะครับและอาชีพที่เป็นที่นิยมก็คือนักคณิตศาสตร์การภัยนะครับสำหรับคณิตศาสตร์กศบนะครับเมื่อน้องๆจบไปแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาที่สามารถทำให้น้องๆเอาไปใช้ในการสอนประกอบวิชาชีพการเป็นครูโรงเรียนมัธยมต่างๆได้สำหรับการสอบรอบตรงนะครับเอกคณิตศาสตร์เราสอบแค่3 วิชาคือภาษาอังกฤษความถนัดด้านการเรียนและคณิตศาสตร์ครับสำหรับกศบนะครับจะมีความถนัดทางวิชาชีพครูเพิ่มเข้ามาซึ่งก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นครูแบบสอบถามว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ต่างๆเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ขอฝากให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนตั้งสติเตรียมตัวให้พร้อมรวมถึงอ่านมาให้ดีครับและที่สำคัญนะครับการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับแล้วเจอกันที่มสวครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ปุ๊บครับสวัสดีค่ะพี่จูนค่ะพี่2คนนะคะมาจากสาขาวิชาเคมีค่ะโดยสาขาของเราจะแบ่งออกเป็นใน2หลักสูตรนะครับคือ1หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและ2หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตครับค่ะสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปก่อนค่ะนั่นก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแล้วก็จะเจาะลึกในสาขาวิชาเคมีซึ่งเคมีก็จะมีทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นเคมีอินทรีย์ชีวเคมีนะคะแล้วก็เคมีเชิงฟิสิกส์ค่ะในส่วนของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนะครับในชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4จะเรียนคล้ายคลึงกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับแต่เราจะมีหลักสูตรที่มีหน่วยกิจที่มากกว่าซึ่งหน่วยกิจที่เพิ่มขึ้นจะมาจากคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับวิชาชีพครูครับเช่นจรรยาบรรณวิชาชีพครูการจัดการในห้องเรียนการจัดทำหลักสูตรเป็นต้นครับส่วนในชั้นปีที่5เราจะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูข้างนอกครับโดยเราจะไปฝึกสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครครับค่ะสำหรับการทำงานนะคะในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะเราจะสามารถในทำงานในสายวิทยาศาสตร์เช่นการเป็นนักวิจัยนะคะทำงานเป็น QC นะคะหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการเคมีในห้องแลบค่ะส่วนของพี่นะครับ ชื่อก็บอกเลยครับว่าเป็นครูเคมี5ปีซึ่งเราจบไปก็จะเป็นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติสร้างเยาวชนที่ดีและเก่งให้กับประเทศชาติครับโดยน้องๆยังมีทางเลือกให้เรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทซึ่งบรรจุเป็นข้าราชการครูในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้ครับสำหรับการสอบเข้านะคะสาขาวิชาเคมีจะสอบทั้งหมด4วิชาในหลักสูตรวทบนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์วิชาเคมีวิชาภาษาอังกฤษและก็วิชาความถนัดทางการเรียนค่ะในส่วนของวิชาเคมีนะคะพี่ขอเน้นเลยคือเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เคมีอินทรีย์แล้วก็กฎเบสที่ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะคะเอาเป็นว่าเคมีน้องๆก็อ่านมาถ้าน้องๆมีใจรักในสาขาวิชาเคมีพี่เชื่อว่าข้อสอบเคมีมสว.ไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะคะเน้นๆเลยก็คือการจำศัพท์ vocabulary นะคะก็จะมีแล้วก็มีในส่วนของ close test การสอบ reading นะคะก็ไม่ได้ยากมากเกินความสามารถน้องๆเช่นกันค่ะในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะครับพี่ขอเน้นในช่วงชั้นม.4 และม.5 ครับเช่นตรีโกณฟังก์ชันนะครับซึ่งข้อสอบไม่ได้ยากเกินไปเลยครับถ้าน้องๆตั้งใจพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนครับในส่วนของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตนั้นจะมีวิชาชีพครูที่เพิ่มเข้ามาครับพี่ว่าถ้าน้องๆทำข้อสอบแพท 5 ได้ข้อสอบวิชาชีพครูของมสว.ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพี่อยากจะฝากน้องๆที่มีความสนใจในสาขาวิชาเคมีนะครับขอเอาใจช่วยน้องๆทำข้อสอบให้ได้ครับค่ะพี่นะคะก็อยากจะฝากให้น้องๆนะคะที่มีความรักในเคมีพี่หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเจอน้องๆเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่นัทนะครับสุพนัทมนตรีนภากรนะครับคณะวิทยาศาสตร์เอกชีววิทยาวทบครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่เบลครับสุพนัทสารรัตน์คณะวิทยาศาสตร์เอกชีววิทยาหลักสูตรกศบครับครับเอกชีววิทยาของเรานะครับก็หลักๆจะเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับเป็นเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์และก็แคลคูลัสนะครับหลักของชีววิทยาก็เอกเราจะเรียนด้านชีววิทยาเป็นหลักนะครับซึ่งปี1ก็จะเรียนทั่วไปก่อนนะครับส่วนปีสูงขึ้นไปจะมีแบ่งเป็นสายนะครับช่วงประมาณปี3ครับจะมีให้เลือกเป็นเรียนสายพืชหรือสายสัตว์แล้วแต่คนไปนะครับส่วนปี4นะครับจะได้มีการไปฝึกลองทดลองทำงานจริงนะครับที่สถาบันนิติเวชหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆนะครับเพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานจริงครับครับในส่วนของกศบนะครับก็จะเรียนคล้ายกับวทบครับแต่จะเพิ่มในส่วนวิชาของทางคณะศึกษาศาสตร์มาครับครับปี2ก็จะเรียนพวกประสบการณ์สังเกตการสอนนะครับจะต้องไปสังเกตการสอนในโรงเรียนต่างๆนะครับครับในส่วนของปี5ครับก็จะฝึกประสบการณ์สอนครับในโรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยนะครับครับส่วนทางอาชีพในอนาคตที่สามารถเป็นได้นะครับในหลักสูตรวทบนะครับก็อาจจะไปเป็นตำรวจทางด้านตรวจสอบหลักฐานนะครับหรือว่าอาจจะมาทำงานด้านเกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์หรืออาจจะเรียนต่อด้านปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพื่อไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ครับส่วนกศบครับเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้ไปประกอบวิชาชีพครูครับแล้วก็จะไปประกอบอาชีพทางการศึกษาครับเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะไม่มีงานทำครับเพราะว่าครูของมสว.ครับมาตรฐานสูงแล้วครับผมครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากขอฝากน้องๆที่สนใจด้านชีววิทยานะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ขอให้ตั้งใจหนังสือก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องเลยนะครับตั้งใจครับครับสุดท้ายนี้ครับพี่ก็ขอฝากว่ามาเรียนครูที่มสว.ครับเพราะว่าครูเป็นรากฐานของมสว.ครับผมชีวะคือชีวิตถ้ามีชีวิตก็ไม่มีชีวะแล้วเจอกันที่มสว.ครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อซุงนราดลบุตรสมพี่มาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับสำหรับวิชาของเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปโลกดาราศาสตร์อวกาศดินหินแร่ธรณีวิทยาน้องจะเจอทั้งหมดเลยครับและยังไม่พอน้องจะเจอฟิสิกส์เคมีชีวะในรายวิชาพื้นฐานด้วยครับแล้วสำหรับวิชาเอกของเรานะครับจบไปน้องก็จะเป็นครูวิทยาศาสตร์น้องก็จะสอนได้ทั้งประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายมหาวิทยาลัยก็ได้ครับหรือว่าถ้าน้องคนไหนอยากจะเป็นครูสอนอาชีวะน้องก็ไปเป็นได้ครับหลักสูตรของเราเปิดกว้างมากสำหรับแนวข้อสอบที่พี่จะมาแนะแนวน้องในวันนี้นะครับก็จะมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวัดแววความเป็นครูแล้วก็ยังจะมีความถนัดทางการเรียนด้วยครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานน้องก็จะเจอทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์ด้วยครับในรายวิชาฟิสิกส์น้องก็อ่านสูตรมาแทนสูตรตอบได้เลยครับชีวะก็จะออกทุกเรื่องเลยครับน้องไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิชาพื้นฐานเค มีน้องจะเจอปริมาณสัมพันธ์มากที่สุดครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะเจอแนวข้อสอบปัญหาชาวมากกว่าครับมันจะไม่ยากครับแล้วต่อไปวิชาอังกฤษครับน้องจะเจอเป็น passage reading จะเป็นคำศัพท์ซะมากกว่าครับแล้วก็ส่วนของวัดแววความเป็นครูน้องก็ไม่ต้องไปกลัวครับจะวัดว่าน้องมีความเป็นครูมากเท่าไหร่ส่วนเรื่องความถนัดทางการเรียนก็จะเป็นข้อสอบวัด IQ น้องก็สามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับสุดท้ายนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ขอให้น้องๆเตรียมตัวให้ดีหวังว่าจะได้เจอน้องๆทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ของเราครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์มสวก็ขอให้น้องๆตั้งใจทำข้อสอบของมสวไม่ยากครับขอแค่ให้น้องตั้งใจครับแล้วเจอกันในคณะวิทยาศาสตร์มสวค่ะบ๊ายบาย